สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับสายของ CM Audio นะครับก็ตัวนี้นะครับ5เมตรนะครับก็ถ้าเกิดใครอยู่ในวงการก็จะรู้นะครับว่า CM Audio เนี่ยเขาก็เป็นสายที่มาตรฐานพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะหัวสายนะครับก็ทั้ง XLR แล้วก็ตรงแจ็คเนี่ยมันจะเป็นตัวของ Ampinot นะครับก็เปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับกับสายที่มันแถมมาให้กับตัวนะครับของไมโครโฟนนะครับเวลาที่จะซื้อว่ามีความแตกต่างกันยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับโอเคครับอันนี้ก็มาเริ่มการทดสอบกันแล้วครับตอนนี้พี่อั้นตั้งเสียงของตัวของแอมไว้ที่เที่ยงตรงนะครับมันจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับอันนี้ก็มาจากเสียงครับจากตัวสายนะครับที่มันแถมมาให้กับไมโครโฟนนะครับก็เวลาเรทบัว 1,500 มันก็จะแถมให้ประมาณนี้ครับเป็นสายอย่างนี้นะครับก็หลักให้รู้นะครับว่าบางคนอาจจะมาถามพี่อั้นเสียงไมค์ไม่ค่อยดีอยากจะมีวิธีการช่วยทำให้มันดีขึ้นได้ไหมหนึ่งในวิธีการช่วยนะครับก็คือเปลี่ยนสายไมค์สิจ้าการเปลี่ยนสายไมค์นะครับช่วยคุณได้นะครับเพราะยังลืมนะครับอนาล็อกยังไงก็สายไมค์มีส่วนนะครับโอเคครับเพียงก็คิดว่าทุกคนคงจะเห็นนะครับว่าคาแรคเตอร์ของสายไมค์นะครับที่แถมมาให้กับตัวเนี้ยมันแถมมาปุ๊บเนี่ยมันให้เสียงคาแรคเตอร์ประมาณนี้แต่ว่าเรามาดูนะครับถ้าเกิดเราใช้ CM Audio เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับผมก่อนที่จะปิดเครื่องก่อนท่านไงครับเห็นไหมครับก็จะมีความเห็นนะครับว่าพันชัดเจนนะครับว่าอย่างแรกก็คือว่าให้มันได้เขาเรียกว่าอะไรเนื้อเสียงที่มากกว่าแล้วก็เสียงที่ดังกว่านะครับกันนี้คือมันได้เสียงที่อิ่มกว่าใสกว่านะครับอย่างแรกคือถ้าเกิดฟังดีๆนะครับว่าเฮ้ยมันเนี่ยมันจะมีความเป็นเนื้อเสียงที่มากกว่านะครับพี่รู้สึกได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็เสียงดังขึ้นกว่านิดนึงนะครับก็คือส่งสัญญาณได้ดีกว่าน่ะก็โอเคนะครับตัวละตัวเนี้ยมัน5เมตรเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวที่มันรีวิวไปเมื่อกี้มันแถมมาให้กับไมโครโฟนแต่ตัวนี้เราซื้อเพิ่มมาอีก590นะครับก็ถือว่าเป็นทำได้ดีนะทำได้ดีนะครับพอดีพี่อั้นยังไม่ได้เป็นแบบนักดนตรีอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบนักดนตรีหากินด้วยดนตรีนะครับก็อาจจะใช้สาย5เมตร 1,500 นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเราก็แบบเอามาร้องสนุกๆนะครับมันก็แบบช่วยเสียงของเราได้นะอันนี้ช่วยได้จริงๆนะครับลองฟังดูดีๆนะก็590บาทก็ช่วยคุณได้นะครับเพราะ CM Audio ถ้าเกิดใครไปดูตามงานจริงๆอ่ะมันจะเห็นนะครับกับแบรนด์นี้นะครับแล้วก็หัวของเขาใช้เป็น Ampinot ก็คือว่าได้ตามมาตรฐานนะก็เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเสียงไมค์ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสายอย่างเดียวนะสายมันต้องหัวด้วยนะครับเพราะตัวนี้เห็นไหมครับหัวมันเป็นแบบธรรมดานะครับเนี่ยทั่วไปเนี่ยที่แถมให้เราเป็นหัวธรรมดามันก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆอ่ะก็โอเคครับนี่ก็ได้เสียงที่มันดีขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากทำให้มือถือขอโทษนะครับไมโครโฟนนะครับไม่ใช่มือถือของคุณเสียงดีขึ้นได้นะครับคุณก็ลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับก็ช่วยได้จริงๆนะช่วยได้จริงๆนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางทีคนน่ะอาจจะเน้นไมค์มากเกินไปนะครับแต่ว่าสายก็สำคัญนะครับผมโอเคครับเพียงเราจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ